พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปุ๋ยอะมิโนคีเลตสำหรับพืชเศรษฐกิจปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเมื่อให้ธาตุอาหารเสริมพืชก็คือเกิดการตกตะกอนซึ่งส่งผลให้พืชไม่สามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงอาจทำให้ดินเสื่อมสภาพเร็วเนื่องจากการตกค้างของธาตุอาหารครับเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาสารคีเลตเพื่อเสริมประสิทธิภาพธาตุอาหารพืชสำหรับฉีดพ่นทางใบเพิ่มการดูดซึมเร่งการเจริญเติบโตของพืชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับนักวิจัยสวทช.วิจัยและพัฒนาธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชด้วยเทคโนโลยีคีเลชั่นช่วยให้การดูดซึมธาตุอาหารของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกระบวนการห่อหุ้มในระดับโมเลกุลให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดีช่วยป้องกันการตกตะกอนทั้งในสารละลายและในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถฉีดพ่นได้ทางใบซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากกว่าการฉีดพ่นธาตุอาหารทั่วไปไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใดๆในธรรมชาติปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเทคไซจำกัดเพื่อผลิตและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเหลวคีเลตวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช30ปีสวทชพัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000